ทำนาเรื่องอดีตพระเจ้าองค์นั้นองค์นั้นกับรูปมายาท่านั้นกับท่านกันนี่ก็คือทรงเรียนญาณในอดีตกลางอดีตกลางสยามนั่นแล้วข้างหน้านี้พอประมาณจะมีพระเจ้าองค์ไหนอีกข้างหน้าทรงสร้างโดยลำดับลำดับคนคำพูดที่นอกที่สุดอันหนึ่งไม่มีสองก็คือคำพูดของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสดาได้เต็มพระองค์ไม่ว่าจะแสดงพระอาการใดๆออกมาเป็นศาสดาคือเครื่องพร่ำสอนโลกได้เป็นอย่างดีทุกพระอาการที่แสดงออกไม่ใช่จะทรงแสดงเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นธรรมะนโมตัสสะแล้วถึงจะว่าพระองค์โปรดธรรมสอนโลกโปรดได้ทุกพระอาการใครเห็นทางตาก็เห็นพระอาการพระองค์ทางมายาด้วยตาก็เป็นคติเครื่องพร่ำสอนตนได้แล้วได้ยินการรับสั่งประการใดก็เป็นคติเครื่องพร่ำสอนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับพระอาการของพระเจ้าไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเป็นศาสดาอยู่เต็มองค์สัตว์โลกยึดได้ทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวแห่งความเป็นศาสดาสอนโลกของพระพุทธเจ้าใช่ใช่เป็นศาสดาเฉพาะแนะนำสั่งสอนลูกเท่านั้นหาไม่อย่างที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเหมือนกันเป็นเรื่องลึกลับสำหรับเราที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยปฏิบัติเป็นสิ่งที่สุดวิสัยเสียทั้งนั้นเราอย่าพูดถึงเรื่องของธรรมเลยแม้แต่ทางโลกสิ่งใดที่เราไม่ได้เรียนเราก็ไม่รู้เหมือนกันผู้ที่เขาเรียนเขารู้ดีกว่าเราอย่างปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกปฐมมงคลมันผิดกันยังไงบ้างความรู้ของคนอย่างนั้นเนี่ยหลักสากลเขาต้องลองเป็นวิชาที่ถูกต้องถ้าเราไม่เรียนก็ไม่รู้การรู้ธรรมก็เหมือนกันเท่านั้นแต่ท่านผู้รู้ธรรมแล้วถ้าไม่สงสัยเรื่องความรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายว่าท่านรู้วิธีใดท่านตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้อย่างไรพระอรหันต์ไม่สงสัยแม่องค์เดียวร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนไม่มีแม่องค์เดียวจะแหวกแนวไปว่าไม่เชื่อความจริงของพระเจ้าเพราะเห็นไรเพราะความจริงของพระอรหันต์นั้นเต็มหัวใจอยู่แล้วเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเมื่อจะลบล้างความจริงของแห่งการตรัสรู้ของพระเจ้าก็ลบล้างความจริงแห่งการบรรลุธรรมของตนเสียการรู้ธรรมของตนบรรลุชนิดไหนมันรู้ความรู้ของพระอรหันต์แม้จะไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังเป็นพยานที่จะให้อย่างทราบเรื่องราวของพระพุทธเจ้าได้อย่างไม่สงสัยได้ทีเดียวที่ไม่รู้นั้นเขาไม่ทราบจะเอาอะไรไปพูดเขาไม่รู้การปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้เห็นเพียงแต่ว่าสมาธิอย่างนี้เราก็ยังไม่ทราบสมาธิคือความตั้งมั่นของใจมันตั้งมั่นยังไงใจไม่จะวอกแวกคลอนแคลนยิ่งกว่าลิงตั้งร้อยตัวพันตัวอยู่ในหัวใจนั้นลิงร้อยตัวพันตัวยังต้องเข้ามากราบเพราะความเร็วรวดเร็วนั้นสู้จิตไม่ได้แล้วคำว่าสมาธิไม่เคยสัมผัสภายในจิตใจเราจะรู้ได้ยังไงจะพูดได้ยังไงพูดก็พูดแบบนำข่าวมาพูดก็ข่าวของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วแสดงไว้แล้วในตำราตำราก็ไปเรียนจดจำมาจากตำราตำราแล้วก็มาพูดก็เรียกว่านำข่าวแห่งความจริงท่านมาพูดตัวจิตของเรามันปลอมนะเมื่อตัวจิตของเรามันปลอมจิตของเรามันปลอมอยู่แล้วจะเอาความจริงมาสักเท่าไหร่ความจริงนั่นก็เลยกลายมาคลุกเคล้ากับความปลอมของเราก็เลยกลายเป็นธรรมปลอมไปเสียเช่นเดียวกับอาหารที่ควรจะการรับทานแล้ว
แต่พลาดตกจากมือลงไปคลุกฝุ่นอย่างนี้มันเป็นของน่ารับทานไหมล่ะน่าฝุ่นเป็นของสกปรกอาหารเป็นสิ่งที่ควรรับทานเมื่อเวลาไปคลุกกับฝุ่นเขาแล้วมันเป็นของที่ควรรับทานได้อย่างไรมันจะกลายเป็นของไม่ควรรับทานไปตามสิ่งที่ไม่ดีนั่นเพราะฉะนั้นการจดจำมาจากตลอดเวลานำมาเล่าจะให้ถูกต้องแม่นยำนี่โอ้ยลำบากมากนะเราจะพูดเต็มปากว่ามันไม่ถูกกับความจริงอันนั้นว่างั้นหากพอเป็นเข้าๆเป็นเมื่อพอเป็นกุยหมายป้ายทางไปเล็กๆน้อยๆหนึ่งมันถึงใจจริงๆเหมือนรู้เองเห็นเองแสดงออกมาจากความรู้เห็นตัวจริงนี้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่เต็ม100%ยังแต่สมาธินี่เนาะพอจิตของเราหยั่งลงไปสมาธิเท่านั้นมันก็ทราบทันทีที่เราเรียนมาจดจำมาชื่อนั้นกับความจริงอันนี้หรือความจำนั้นกับความจริงอันนี้ต่างกันยังไงรู้ชัดเปลี่ยนหายสงสัยตรงๆไปถึงความจริงว่าความจริงขั้นใดภูมิใดนั้นหายสงสัยในขั้นนั้นภูมินั้นไปโดยลำดับนะเห็นว่าปัญญาใช่ไหมพิจารณาปัญญาคำว่าสมาธินี่ก็มันก็มีหลายขั้นขั้นหยาบกลางละเอียดหยาบก็ไม่ทราบเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยสัมผัสสมาธิไม่เคยสัมผัสใจขนาดกลางอย่างกลางเป็นยังไงละเอียดเป็นยังไงมันก็ไม่ทราบพอจิตได้สัมผัสเข้าไปขั้นใดก็ตามทราบเป็นลำดับขั้นหยาบก็ทราบชัดเจนกลางขั้นละเอียดทราบไปหมดแน่ใจไปทันทีนั่นความจริงเข้าถึงใจต้องแน่ไปโดยนั้นไม่งั้นท่านจะเรียกว่าอัจฉริยศรัทธาได้ไงคือความเชื่อแน่หาความหวั่นไหวไม่ได้พูดถึงปัญญาก็มีแต่การคาดคะเนไปเห็นมันไม่มีความจริงปัญญาก็มีหลายขั้นอีกถ้าพูดถึงมุ่งขั้นนะอย่างที่พูดเรื่องเด็กเนี่ยปฐมวัยขั้นปฐมวัยขั้นมัธยมวัยขั้นปฐมวัยจะให้เป็นขั้นจริงก็ไม่เป็นเด็กหากเราพูดเป็นตอนๆไปอันนี้ทำก็เหมือนกันไม่ใช่จะเป็นตอนๆอย่างนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันไปเดินแบบเหมือนเราบินเหินฟ้าก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นความละเอียดของจิตค่อยละเอียดเข้าไปสงบก็ค่อยสงบเข้าไปละเอียดเข้าไปเรื่อยปัญญาความพินิจพิจารณาก็ค่อยแยบคายไปคล่องแคล่วว่องไวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทีแรกอึดอัดเหนื่อยหน่ายต้องลุกคลุกคลานเหมือนกันปัญญาก็ดีถ้าต่อไปก็ค่อยรวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นปัญญาที่ละเอียดแหลมคมด้วยมันก็รู้ด้วยตนถ้าลงจิตได้เป็นนะมันรู้หมดพูดถูกต้องแม่นยำไม่มีคลาดเคลื่อนแล้วพูดได้อย่างไม่สะทกสะท้านอาถรรพ์ต่อความจริงที่ตนได้รู้ได้เห็นแล้วอย่างใดขั้นใดกลุ่มใดก็ตามนักปฏิบัติถ้าเจริญทางสมาธิพูดสมาธิได้อย่างถึงใจถึงขั้นปัญญาก็พูดขั้นปัญญาได้อย่างถึงใจปัญญาขั้นไหนก็พูดขั้นนั้นได้อย่างถึงใจเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อเป็นในจิตใจตัวแล้วอย่างต่างถึงขั้นละเอียดก็พูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นนิมุติหลุดพ้นก็พูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมถึงใจทั้งผู้พูดด้วยเพราะฉะนั้นจึงถึงใจผู้ฟังก่อนอื่นก็ถึงใจผู้พูดคือรู้จริงเห็นจริงมันมีความหนักแน่นภายในตัวเองเวลาละบายออกไปนี่มันก็เป็นพลังสำคัญมีรสมีชาติทำให้ผู้ฟังทั้งหลายซึ้งภายในจิตนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่สายโลกที่บรรลุธรรมก็เป็นอย่างนั้นผิดกับเราท่องบุญสังวัตยายศึกษากันมาเป็นไหนอันนี้เราต้องบนธรรมวิทยาศึกษากันมามากน้อยเราไม่เห็นใครบรรลุในขณะที่ศึกษาเราเรียนจดจำอะไรไปดีแต่แล้วมันพอมาทำนี่มีคุณค่ามันผิดกันอย่างนี้อะเรื่องน้ำหนักผิดกันอยู่มาก
มันราพากับดินการปฏิบัติก็เราเป็นผู้ปฏิบัติเองหนักเบามากน้อยเพียงไรอุบายวิธีต่อสู้กับกิเลสชนิดถากโผนหรือชนิดไหนมันก็ประจักษ์กับตัวเองได้ผ่านมาแล้วทุกขั้นทุกภูมิตลอดผลที่ได้รับจากการทำนั้นนั้นมันก็ชัดเจนอันนี้พูดได้อย่างเป็นเม็ดเป็นหน่อยผิดกับเราธรรมดาทั่วไปอยู่มากเราเป็นทั้งเกิดเราพิจารณาดูเรื่องของเราตั้งแต่เด็กมาจนตั้งถึงบัดนี้เป็นยังไงแล้วก็ทราบเรื่องราวของเรามาเป็นลำดับหนักเหมือนกันเรื่องของจิตตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกอย่างการอบรมศึกษาปฏิบัติล้มลุกคลุกคลานมายังไงยังไงลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานยังไงบ้างเราก็ทราบเรามาเป็นลำดับแล้วผลที่ได้รับมันก็เป็นคู่เคียงกันมาโดยลำดับเช่นเดียวกันเราก็ทราบนะเพราะอยู่ที่จิตไม่อยู่ที่อื่นมันบรรจุที่จิตหมดมันยังทราบได้อย่างละเอียดละออไม่หลงไม่ลืมนะถ้าเป็นเรื่องสัจธรรมแล้วจิตมีความแกล้าสามารถต่อสู้กับกิเลสได้ขนาดไหนก็รู้มันไม่มีกิเลสตัวไหนจะมาอาจเอื้อมได้ถึงปัญญาสติปัญญาขนาดแล้วมันก็รู้พอจนกระทั่งกิเลสคว่ำหมดทั้งโคตรมันในหัวใจนั้นก็รู้มันก็โค่นมันหมดเลยในคุณค่าแห่งทำที่แสดงตัวอย่างเต็มที่อันเป็นฝ่ายผลเพราะสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายได้หลุดลอยไปจากใจแล้วเป็นอย่างไรทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นสันทิฏฐิโกก็รู้อยู่ที่ใจแต่เราเป็นปุถุชนคนหนาในกิเลสอย่างนี้ทุกข์เรายังทราบว่าทุกข์วันนี้ไม่สบายใจก็ทราบไม่สบายเพราะเหตุใดเรื่องใดก็ทราบอันเป็นลำดับลำดาวันนี้สบายใจจิตใจเบิกบานนิยามจากไหนก็ทราบทั้งๆที่มันเป็นลุ่มลุ่มดอนอยู่นั่นมันก็ทราบตามระยะของมันที่เป็นเมื่อจิตถึงขั้นคงเส้นคงวาหาอาการมาเปลี่ยนแปลงภายในจิตไม่ได้แล้วทำไมจะไม่ทราบนั่นยิ่งทราบอย่างเต็มใจหมดความสงสัยโดยประการทั้งปวงแล้วพูดถึงสุดท้ายนิพพานอยู่ไหนที่เคยปล่อยฟ้าอยู่ซะจนแทบล้มแทบตายมันต้องสำคัญในจิตเป็นธรรมดานิพพานเหมือนเป็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ยการวาดภาพหลอกตัวเองนี่มันเก่งอะไรจะยิ่งกว่าจิตวะสัญญาอารมณ์วาดภาพถ้าว่านิพพานวาดภาพแล้วนิพพานจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นเดียวกับเราพูดถึงเรื่องบ้านเมืองใดบุคคลใดก็ตามภาพของบุคคลนั้นจะปรากฏขึ้นมาทั้งๆที่ไม่เคยเห็นคนนั้นเลยแต่ภาพของคนนั้นจะขึ้นมาด้วยความสำคัญของเราเองแล้วก็ไม่เหมือนกับความจริงนั้นด้วยมันก็ยังเชื่อใจเราอย่างเมืองอุดรผู้ที่อยู่กรุงเทพไม่เคยเห็นอุดรว่าอุดรเป็นไงมันก็ต้องวาดภาพหลอกตัวเองไว้ก่อนแหละอุดรท่านจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเดินเข้ามาวัดป่าบรรตาดก็ต้องวาดภาพอยู่วัดป่าบรรตาดท่านจะเป็นอย่างนั้นนั้นนั้นว่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนั้นทีนี้พอความจริงต่างเข้าไปถึงไหนไปทีเราไปเห็นอุดรเขาเองนะภาพที่วาดไว้แต่ก่อนมโนภาพมันหายหมดล้มละลายไปทันทีสู้ความจริงไม่ได้พอเราไปเห็นด้วยตาเราเป็นความจริงเข้ามากล้าเข้ามาวัดป่าบรรตาดูสภาพของป่าบรรตาเป็นยังไงกับที่เราวาดมโนภาพไว้นั้นเป็นยังไงผิดกันคนละโลกแล้วภาพที่หลอกนั้นมันก็ล้มละลายไปเองนี่คือความจริงเหลืออยู่อ๋อวัดป่าบรรตาเป็นอย่างนี้พูดถึงเรื่องนรกสวรรค์
นิพพานพรหมโลกก็มันก็ต้องว่างเหมือนกันแบบเดียวกันนั่นแหละแต่พอปฏิบัติเข้าไปเข้าใจเข้าไปความจริงเข้าถึงไหนลบล้างความปลอมจอมปลอมไปถึงนั่นแหละจนกระทั่งถึงสมมุติหรือความจอมปลอมอันสุดท้ายนิพพานมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นพอจิตได้เข้าถึงความจริงเต็มที่เห็นความเป็นนิพพานแล้วมันก็หายสงสัยทันทีไม่ทราบว่าภาพนิพพานไปไหนแล้วทีนี้เหลือแต่ความจริงเด่นอยู่ภายในหัวใจรู้งั้นความจริงไปถึงไหนลบล้างความจอมปลอมออกได้หมดไม่มีอะไรจะมีกำลังที่เท่าความจริงเคยปฏิบัติมันไม่ลืมนะวิธีที่เราสาพยายามปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มแรกปฏิบัติเริ่มแรกบวชก็หน้าเริ่มแรกบวชศรัทธาทางบวชนี่มีเต็มหัวใจแต่ไม่อยากบวชก็จำเป็นต้องบวชเพราะมีเหตุจำเป็นบวชเรียนเข้าไปเห็นอัดข้ออัดข้อธรรมก็ซึ้งในใจก็จับภาวนาดีแหน่ภาวนาตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องว่าเป็นอะไรเป็นอะไรว่าภาวนาพุทโธพุทโธก็พุทโธพุทโธเรื่อยเลยมีเท่านั้นแค่จิตใจมันก็ไม่คาดไม่หมายสิ่งอื่นว่าพุทโธพุทโธเรื่อยมันรวมให้จริงๆเลยพอจิตสงบลงไปสงบลงไปจนมันตั้งถึงที่ขาดหมดจากความติดต่อระหว่างขันกับจิตเหลือแต่จิตเป็นเอกเทศมันเป็นของอัศจรรย์อย่างยิ่งภายในจิตใจตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเกิดความอัศจรรย์ตื่นเต้นภายในจิตเลยควรตัวเองพูดยังไงได้ถอนขึ้นมาก็โหยเสียดายนั่นก็มีโอ้โหอาจจะจังเป็นจิตเป็นไปนี่ไม่เคยเห็นพอไปเจอก็เท่านั้นน่ะโอ้โหจิตนี่เป็นอย่างนี้เองไม่ที่อาจจะจังนานยังไม่นานเลยชั่วประมาณตั้งนาทีนึงแล้วมันตื่นเจ้าของน่ะตื่นเจ้าของเองน่ะตื่นของอาจจะจังเลยถอนขึ้นมาโอ้จะได้เอาอิ่มก็ไม่ลงบางครั้งไหนก็ไม่ลงภาวนาวันหลังที่นี่จะกระยังว่าที่นี่นะแต่มีเรื่องจะเอาให้จิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจิตแล้วไปอยู่กับอารมณ์อดีตที่เคยเป็นมาแล้วตั้งเมื่อวานไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนาในหลักปัจจุบันมันก็ไม่เป็นพอจิตใจจางไปเมื่อไหร่ทอดอะไรเมื่อไหร่มันเป็นทุกทีโอ้ไม่ไหวแล้วอาช่างมันเถอะได้ช่างมันภาวนาเราไปนี่แหละหนีจิตมันปล่อยอารมณ์ในอดีตนะพอนะเป็นอีกพอเป็นอีกขยับเขาอีกแต่คิดอารมณ์อดีตอีกมันก็หาไปอีกอยู่นั่นกระทั่งมารู้เรื่องรู้ราววิธีการพยายามตัดเรื่องอารมณ์อดีตไม่เข้ามายุ่งกวนแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งมันเป็นครูสำหรับเราเองแล้วก็เป็นครูสำหรับสอนคนได้เพราะเราผ่านมาแล้วเราก็เข้าใจจนมาทั้งเวลาเรามีเราหมดภาระทุลังมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วที่ฟาดกันทั้งวันทั้งคืนมันจะพ้นมือไปไหนได้ล่ะจิตที่มันลงแบบอัศจรรย์แล้วเสื่อมแล้วถอนขึ้นมาไม่มันถอนก็ได้นี่มันมีความชำนาญลงถึงไหนก็ถึงกันเต็มที่ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นอีกยังมีนั่นเวลายังไม่เคยพบเคยเห็นก็เพียงแค่นั้นก็อัศจรรย์พอแล้วแหละนี่พอเคยพบเคยเห็นเป็นความเคยชินนั้นถึงเรียกว่านั้นยังมีพิจารณาเข้าไปแล้วอยากเข้าไปกว่านั้นอย่างนี้มันก็ค่อยปล่อยข้างหลังเข้าไปเรื่อยเลยคืบหน้าไปเรื่อยยึดไปข้างหน้าเรื่อยข้างหลังก็ปล่อยไปเรื่อยหากไม่ลืมต้องปล่อยหากปล่อยวิถีจิตที่มันเคยเป็นไปถึงขั้นที่จะต่อสู้กับกิเลสเอาอย่างจริงอย่างจังเอาเป็นเอาตายเข้าวานโอ้เหมือนกับเราจะไม่มีชีวิตเลือดเนื้อเหลืออยู่ในแผ่นดินนี้เลยอ่ะมันจะไม่มีใครมองเห็นหน้าใครเพราะเวลาชุนละมุนมันชุนละมุนเหมือนตะลุมบอล
ึงวาระที่ควรสละเป็นสละตายที่มันมีมันเป็นระยะระยะถึงขั้นตอนนี้จะเข้าได้เข้าเข็มแต่ละวรรคละตอนนี้แต่ละขั้นละภูมินี้มันเป็นสำคัญมันเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากถึงขั้นจริงๆถอยไม่ได้นี่เราถอยได้ยังไงเราต้องทะลุไม่ทะลุอ้าตายนั่นอย่างนั้นเดียวมันเข้มข้นสติปัญญาศรัทธาความเพียรความมุ่งสาพยานทุ่มอย่างกันหนังเต็มที่ชีวิตจิตใจไม่มีความหมายเหนือธรรมที่เราต้องการนั้นเลยมันก็ผ่านไปได้เป็นธรรมเป็นพระจนกระทั่งมีความคล่องตัวในทุกอย่างมันก็เพลินแล้วเนี่ยความภาคความเพียรเพลินทั้งวันทั้งคืนไปอยู่ไหนก็มีแต่เรื่องความเพียรนะยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความเพียรหมุนติ้วติ้วเล่นตลับอย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นเองกินได้ล้างเอาไว้ความเพียรมันกล้าอย่างที่ท่านองค์ท่านที่เดินยังกรมอย่างข้างพุทธการท่านเดินยังกรมจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกก็เพราะความเพียรประเภทนี้เราก็แน่ใจเองนะเพราะความเพียรประเภทนี้ไม่มีย่อหย่อนอ่อนข้อเลยนอกจากตายเอาดาบหน้าเท่านั้นเองถอยหลังมันเป็นไม่มีถอยไม่ได้ถอยให้ตายจะดีกว่าจะถอยนะมีแต่ตายกับสู้สู้จนตายสู้จนรู้จนพ้นมีเท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เรียกว่าทุ่มชีวิตจิตใจลงได้ยังไงอำนาจของธรรมความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นเต็มใจความเห็นคุณของธรรมก็เห็นเต็มใจเมื่อเห็นคุณของธรรมเต็มใจพร้อมกับเห็นโทษของกิเลสเต็มหัวใจแล้วทำไมมันจะไม่มีกำลังไปมันจะไม่หมุนติ้วติ้วด้วยความบึกบืนเพื่อหลุดพ้นมันต้องเอาให้เต็มไม่เต็มหน่อยเต็มเหนียวนะท่านเดินยังคงจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกก็คือความเพลินของท่านเดินจนเพลินเพลินอยู่ภายในจิตใจเพลินแก้กิเลสต่อสู้กิเลสฟาดฟันหันแหลกกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่คิดถึงเวลาเวลาละว่าเดินนานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่นี้นะตลอดพระโสนะท่านคุณลูกเดินยังกรมจนฝ่าเท้าแตกคือความคือเพลินในความเพียรนั่นเองอยู่พอลงความเพียรถึงขั้นนั้นแล้วเข้าใครไม่ติดน่าจะหมู่เพื่อนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเสียเวลาพูดคุยคำสองคำก็ต้องละเอียดแข็งเหมือนกับเราเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะนี่พอมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องมีแขกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราดังน้อยเราก็ต้องหยุดไปก่อนมือยังถือปากกาดินสอหักไม่ได้เขียนต้องพูดแล้วก็แขกก่อนมันก็เสียเวลามากกว่านั้นก็ต้องเลยลูกจากที่มีความเกี่ยวข้องกับแขกโดยประการไหนก็ต้องไปจัดไปทำถึงกว่าจะเสร็จหน้าถึงจะเข้ามาทำงานอีกได้เนี่ยจิตที่มีความหมุนตัวตลอดเวลาดังนั้นมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เสียเวลาอย่างนั้นทั้งนั้นแม้ไม่เผลอมันก็ไม่ได้ทำงานความเพียรก็ต้องหยุดทั้งนั้นอยู่นั้นจนกระทั่งเรื่องนั้นผ่านไปแล้วถึงจะหมุนข้าความเพียรทำงานต่อไปท่านจึงไม่ยุ่งกับใครต้องจิตถึงขั้นหมุนตัวเป็นเกลียวนั้นสติปัญญาหมุนเป็นธรรมจักรแล้วนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งคือความเหมาะสมอย่างยิ่งก็คืออยู่คนเดียวสงสัยข้อธรรมข้อใดก็รีบไปกราบเรียนศึกษาครูอาจารย์เมื่ออยู่ไม่ห่างไกลนักพอที่จะไปถึงได้ดีกว่าที่เราจะแก้โดยลำพังเราเองซึ่งเสียเวลานานเพราะเป็นธรรมที่ไม่เคยรู้เคยเห็นแก้กันยากลำบากนานกินเวลานานเวลาเล่าถวายครูบาอาจารย์ในปัญหาที่เป็นข้อข้องใจของตนนั้นให้ท่านฟังท่านแก้ปุ๊บเดียวเท่านั้น
ขาดสะบั้นไปเลยเพราะท่านรู้นี่ท่านรู้หมดแล้วพอเราแยบอกตรงไหนท่านเข้าใจแล้วท่านก็ใส่ถางมาทีเดียวเลยขาดสะบั้นไปเลยความสงสัยเหมือนกับหมอผู้ชำนาญรักษาคนไข้นั่นเองอาการเป็นยังไงมาจับมาดูตรวจคนไข้แล้วก็ว่าหายามาควรฉีดก็ฉีดควรให้รับทานรับทานควรจะเป็นยังไงก็หมอจัดการเองเพราะหมอเข้าใจทั้งสมมติฐานของโรคทั้งยุกยาที่จะนำมารักษาคนไข้รายนั้นๆดีอยู่แล้วนะนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงต้องติดพันกับครูบาอาจารย์อย่างแรกไม่ออกเป็นความรักความสนิทความเคารพจริงๆอย่างถึงใจเมื่อได้เชื่อองค์ใดแล้วท่านเชื่อตามหลักธรรมท่านไม่ได้เชื่อโดยการด้นเดาหรือคาดคะเนท่านเชื่อตามความจริงที่แห่งธรรมที่ภูมินั้นๆที่ครูบาอาจารย์ได้เคยอบรมสั่งสอนท่านเชื่อแล้วว่าครูบาอาจารย์ตรงนี้ได้ผ่านไปแล้วขั้นใดภูมิใดเชื่อแล้วจึงได้มอบการถวายตัวท่านพูดอะไรมาเข้าใจทันทีเมื่อได้รับข้อความการความชี้แจงจากท่านเป็นที่หายสงสัยแล้วเราก็ไปอีกทำความเพียรคุ้ยเกี่ยวขุดค้นหากิเลสเจอเขาอีกเอากันอีกหมุนอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนถ้าว่าเป็นภาพเป็นด้านวัตถุเป็นภาพเหมือนอย่างนักมวยเขาต่อยกันนี่มันก็ผิดอะไรกับแชมเปี้ยนแต่แชมเปี้ยนต่อยกันความรวดเร็วของลวดลายแห่งเกณฑ์มวยทั้งหลายนะไม่มีมวยไหนที่จะเป็นหน้าดูยิ่งกว่าพวกแชมเปี้ยนต่อยกันอันนี้ขั้นนี้เป็นขั้นแชมเปี้ยนของมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี้อยู่ภายในใจไม่มีใครรู้เดินไปก็หมุนอยู่ภายในใครจะรู้ได้ยังไงมันเป็นอยู่ภายในใจหมุนด้วยความเพียรนั่งอยู่ก็หมุนด้วยความเพียรแม้ที่สุดเรารับทานอาหารด้วยฉันอาหารอยู่มันก็หมุนอยู่อย่างนั้นนั้นมายุ่งมาเหยิงวุ่นวายกับรสชาติว่าอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยมันทำงานอยู่ในต่อสู้กิเลสอยู่นู่นจะมีเวลาไหนเป็นเวลาว่างอย่างความเปลี่ยนของท่านผู้อยู่ในขั้นนั้นล่ะมันตะลุมบอลตลอดเวลาจนกระทั่งมันโค่นกันลงได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่เลยอวิชชาปัจจยาสร้างขาราขุดลากเงาอวิชชากระเด็นออกจากใจหมดโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละที่ยุติของงานก็ยุติลงที่ตรงนั้นสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นธรรมจักรเลื่อยมาก็มายุติที่ตรงนั้นก็ไม่ทราบจะหมุนหาอะไรอีกเนี่ยความหมุนก็คือการต่อสู้กับข้าศึกข้าศึกตายแล้วจะต่อสู้กับอะไรมหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปเพราะกิเลสตายแล้วที่ท่านกล่าวไว้ว่าวุชิตังปรมจริยังเสร็จกิจในพระศาสนาหรือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วเราไม่สนิทใจตามภาษาปากเราเสร็จงานแล้วงานหรือพบรู้ชาติหรือวัฏสงสารเป็นงานใหญ่งานโตไม่มีงานใดที่จะเทียบเท่าเลยแล้วในโลกอันนี้ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วในขณะนี้ขณะนั้นเสร็จงานเมื่อเสร็จคำว่าเสร็จงานก็เป็นอันว่าเสร็จเรื่องการเกิดการตายในวาระต่อไปนี้จะตายเฉพาะอัตภาพที่เป็นเศษเดนของอวิชชาปัจจยาสังขาราพาให้มาก่อนนี้เท่านั้นเมื่ออวิชชาตายแล้วก็เหลือแต่วิบากคือผลของอวิชชาที่พาให้เกิดในอัตภาพเดียวเท่านั้นอันนี้ไม่สงสัยต้องตายแต่แล้วไม่ต้องเกิดอีกก็รู้อยู่ในใจนั่นน่ะไม่รู้ที่ไหนไม่รู้ที่ใจเงื่อนสืบต่อของใจเป็นวิถีที่จะเป็นทางเดินของใจออกเที่ยวเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็รู้ชัดเข้าไปชัดเข้าไปตัดเข้ามาแล้วไม่มีอะไรเหลือตัดเข้ามายังโค่นรากแก้วขึ้นมาอีกถอนพรวดออกมาหมดเลยแล้วต้นไม้ต้นนั้นมันจะเอาอะไรมาเกิดทีแรกเขาตัดทอนเข้าไปทั้งกิ่งทั้งก้านสาขาดอกใบตัดทอนเข้าไปทอนไปรากฝอยมีอยู่ขนาดกว้างแค่ขนาดไหนตัดทอนเข้ามาทอนเข้ามาจนถึงสุดท้ายก็มีรากแก้ว
ถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาทิ้งใส่ไฟแล้วเผาไปซะภายในตัปปธรรมแผลของแหลกหมดทำไมจะไม่รู้จักของว่าเอาละทีนี้เรื่องการที่เคยเป็นเจ้าป่าช้าเป็นเจ้าป่าช้าจับจองป่าช้านั้นเป็นอันมายุติแล้วมันนี้หมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสืบต่อเครื่องสืบต่อทั้งหลายที่จะให้ทำให้ก่อภพก่อชาติก่อความทุกข์ทรมานนั้นเป็นอันว่าหมดปัญหาในขณะที่กิเลสทั้งมวลได้สิ้นสุดลงไปแล้วจากใจนั่นท่านรู้อย่างนั้นไม่ใช่ท่านด้นๆดาวๆมาพูดเฉยๆนี่ดูข้างนาทีอาชาตัดสังก็เด่นทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดมันก็เด่นเลยที่ร่างกายมันเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเป็นร้อยแปดพันประการของทุกที่เต็มอยู่ในร่างกายนี้นอกจากนั้นจิตก็ยังมาพวักโผล่ขวนวุ่งยุ่งกันอยู่กับอันนี้เขาเป็นโรคของจิตที่ขึ้นมาเองเป็นทุกข์ของจิตเองมันเป็นของดีเมื่อไหร่พอตัดตัวเหตุอันใหญ่หลวงมันขาดสะบั้นไปแล้วมันก็ไม่มีเหลือตั้งแต่ภาคเบนของวัตตะคือร่างกายนี้เท่านั้นเพราะนี้สลายลงไปแล้วก็หมดปัญหาไม่สืบที่ไหนอีกแล้วผู้ที่ไม่สืบคือผู้ใดก็รู้นะคือผู้บริสุทธิ์นั่นน่ะผู้บริสุทธิ์นั้นสูญไปไหนถ้าสูญจะรู้ได้ยังไงว่าบริสุทธิ์มันสูญไปแล้วรู้ได้ยังไงนั่นผู้ที่บริสุทธิ์นั้นสูญได้ยังไงกายกับสัตว์เสียว่าครองกันไปรับผิดชอบกันไปตรงนั้นมันมีความยึดความถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราให้หนักใจเหมือนหนึ่งแบกภูเขามาแต่ก่อนภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยไปแบกมันส่วนร่างกายนี่โอ้ยทั้งแบกทั้งหามพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายยิ่งเกินขนขวายเพื่อถาดเพื่อขันนี่โอ้ยเป็นทุกข์แสนสาหัสนอกจากนั้นยังเกิดความทุกข์นั้นทุกข์นี้โรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาอยู่บ่อยๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของทุกข์ตามมาทั้งนั้นหนักที่สุดก็คือพาราหาวิปัญจขันธาที่เชื่อมันหมดแล้วยังเหลือแต่ซากของมันเท่านั้นก็รับผิดชอบกันไปพอถึงการเวลาเมื่อถึงการเวลาจะไปแล้วหรือไปก็ไปสิเกิดมาแล้วก็นานแล้วนะอะไรๆก็ได้เห็นแล้วเท่าเดิมนั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสภาวะธรรมทั่วๆไปที่มีในโลกนี้เขาก็มีของเขานะสีน้ำลงไปที่มาผสมกันเป็นก้อนแห่งกายนี่มันก็สลายลงไปสู่ธาตุเดิมของมันรู้ตามเป็นจริงไว้แล้วตั้งแต่มันยังไม่ตายอย่างไรปั่นไว้ยังไงเพราะเรียนธรรมก็เรียนเรื่องของตัวเองรู้เรื่องของตัวเองว่าขอบคิดหมดแล้วมันก็หมดมันมันสลายไปผู้ไม่สลายก็คงเส้นคงวาของตัวไม่อาศัยอะไรอีกแล้วอิสระเสรีก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละคือจิตที่เป็นอิสระก็ดีโดยแท้มันใช่เสกสรรเป็นให้รู้ชัดๆภายในใจดับลงไปแล้วนี่จะไปอยู่ที่ไหนไม่สงสัยสงสัยอะไรเวลานี้อยู่ที่ไหนนั่นเนี่ยเวลานี้อยู่ที่ไหนก็รู้อยู่ชัดนี้ดับแล้วจะไปไหนสงสัยอะไรก็ผู้นี้เป็นผู้เป็นเป็นผู้อยู่ผู้ไปกับผู้นี้อยู่กับตัวนี้สงสัยไปไหนนะรู้จะท่านอย่างนั้นจะสงสัยที่ไหนเหมือนมีชีวิตอยู่ป่าอยู่ไปถึงอยู่ไปก็ไม่มีอะไรที่จะได้จะเสียจากกันระหว่างขันห้ากับจิตนี้ตายไปแล้วก็มีอะไรที่จะทำให้จิตล่มจมไปอีกเพราะจิตไม่ใช่ผู้ล่มจมเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นไปแล้วล่มจมที่ไหนกันนะมันก็รู้ดีอย่างชัดๆรู้อยู่ภายในจิตธรรมวิเจ้าเหมือนกับกังวานโลกอยู่ทั้งสามโลกธาตุนี่ตลอดมาไม่เคยมีการรับยั้งเลยหากเราจะฟังให้ถึงเหตุถึงผลตามความจริงของธรรมแล้วมันจะเทือนหมดในสกลกายตลอดจิตใจแล้วทั่วไปจะเทือนกันหมดมีนายถึงความจริงแล้วมันรู้ไปหมดเนี่ยนี่ทุกข์จะหามาจากไหนหมดหมดทุกข์ในใจแล้วก็หมด
ถึงร่างกายจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็รู้มันอยู่แล้วมันจะหนักจะเมาขนาดไหนก็รู้มันไม่สามารถจะไปทับจิตใจให้เดือดร้อนลำคาญได้เพราะอันนี้มันเพียงขั้นสมมุติวิมุตติมันหลุดพ้นไปแล้วเหนืออันนี้อยู่แล้วอันนี้จะไปทับถมได้ยังไงเนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าเหมือนกับสอเสือหรือท้าทายความจริงให้โลกได้เห็นอีกทัศน์ธรรมะเอหิปัจจิโกตามปริยัติท่านว่าสามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นมาดูได้ในบทธรรมคุณสวคาโตภวตาธรรมโมพระธรรมอันผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วสันทิปิโกผู้บรรลุจะพึงรู้เองเห็นเองอากาลิโกไม่ใช่การไม่ใช่สมัยเอหิปฏิโกโอปนยิโกเอหิทางพยัคฆ์ท่านแปลว่าสามารถเรียกร้องคนอื่นให้มาดูธรรมของจริงได้แต่ทางด้านปฏิบัติธรรมป่าของเราแปลไปตามถนัดใจของเราเอหิปฏิโกก็คือว่าท่านจงย้อนจิตของท่านเข้ามาสู่ภายในนี้ดูของจริงซึ่งมีอยู่ภายในนี้ทั้งกายทั้งจิตเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นที่สามารถที่จะซักฟอกหรือเป็นหินรับสติปัญญาท่านให้คงกล้าเพื่อความหลุดพ้นได้ทั้งนั้นท่านส่งจิตออกไปนอกด้วยความลื่นเลิงมันถึงวุ่นเฟ้อเหิมหาประโยชน์อะไรนั่นถ้าเราจะพูดให้เต็มไม่เต็มเนื้อให้ย้อนกระแสจิตเข้ามาสิเอหิจงมาย้อนเข้ามานี่หมายความว่าให้ย้อนเข้ามาเอหิปฏิโกย้อนกระแสจิตที่เข้ามาดูสัจธรรมมันจะเป็นหินรับปัญญาให้ผมกล้าขึ้นในฐานที่นี้หลุดพ้นกันที่นี่แหละเมื่อเราจะให้ประกาศเรื่องถ้าลองเรียกคนอื่นให้เขามาดูมาดูที่ไหนเดี๋ยวก็จะหาว่าบ้าเอานั่นข้าไม่รู้ของจริงทำของจริงนี่สามารถลองเรียกคนอื่นมาดูได้เขาจะมาดูได้แต่จะไม่พ้นจากว่าเขาจะมาว่าเนียนบ้าไงจะไม่พ้นคำนี้นะเอ๊ะแปลตามบทบาลีอย่างนี้มันแปลเป็นแบบป่าแล้วเป็นความถนัดของตัวเองและปฏิบัติมาอย่างนั้นด้วยเป็นความถนัดหากจะรู้จะก็รู้ได้อย่างว่านี้ด้วยไม่รู้เป็นอย่างอื่นมารู้อยู่ภายในนี้ถ้าจิตมาย้อนเข้ามานี้รู้ได้ไงก็ต้องย้อนเข้ามาพิจารณาเรื่องของจนเป็นที่แน่ชัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันถึงจะรู้จะปล่อยวางกันได้ถ้าไม่น้อมเข้ามารู้ได้ยังไงทรงมือนอกเพลินตามบินฟ้าอากาศแดดลมที่ไหนได้ประโยชน์อะไรเอหิทรงคุ้มหางย้อนจิตเข้ามาท่านจงย้อนจิตเข้ามาเองแต่ว่าท่านจงย้อนจิตของท่านกระแสจิตท่านเข้ามาอย่าปล่อยมันเพลิดเพลินเหมือนสัตว์ไม่มีเจ้าของเดี๋ยวถูกทำลายย้อนเข้ามาสู่นี้ดูนี่เอหิปัจจิโกโอปนยิโกเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามสัมผัสสัมพันธ์ตาหูจมูกลิ้นกายจิตให้น้อมเข้ามาเป็นเครื่องเป็นธรรมเครื่องสอนตนเสมอแน่แต่ทำธรรมะป่าวางนั้นอาจจะตั้งในตะบนยูหิท่านผู้รู้ธรรมทั้งหลายท่านรู้โดยเฉพาะนี่ตรงนี้ผู้หนึ่งอ่ะชี้มาที่หัวใจเนี่ยเอปัจจิโกปนัยโกตั้งในตัวยูหิหมดในบทธรรมคุณก็หมดเท่านั้นสอนเจ้าของเองเรายังจะไปหาเรียกร้องคนอื่นที่ไหนมาดูตั้งแต่เราเองยังไม่เห็นรู้เรื่องของเราไปเรียกร้องคนอื่นมาดูเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่บ้านั่นเราจะพูดอย่างนี้ภาษาฝาพูดไม่ค่อยมีขอบเขตอะไรนั่นน่ะพูดในพวกป่าด้วยกันฟังฟังง่ายก็เราปฏิบัติมาอย่างนี้เราไม่ค้านเรื่องคนอื่นแต่พอปกติว่าเราเพื่อเห็นผลเห็นประโยชน์ตามหลักความจริงที่จะประกาศขึ้นมานี่ไม่พ้นวิธีนี้ไปได้เลยเอหิปัจจิโกนี่ย้อนเข้ามาพ้นมาโอปนัญญิโกได้เห็นได้ยินอะไรเห็นเขาตายก็น้อมเข้ามาจากเราสิเออนี่เขาตายในวันนี้วันหน้าเราต้องตายนั่นคนเฒ่าคนแก่ชราเขาเจ็บไข้โดยป่วยเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่ด้วยกันทุกคนเรานี่ต้องเป็นรังแห่งโรคทั้งหมดในร่างกายนี่พ้นไปได้ยังไงเนี่ย
น้องเข้ามาอย่างนั้นเขาเรียกว่าโอปัญญิกูให้น้องเข้ามาสอนตนเมื่อสัมพันธ์อยู่กับเรื่องอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ย้อนเข้ามาย้อนเข้ามานี่ความหมายว่าอย่างนั้นนะการพูดแค่นี้เหรอเหนื่อยว่าจะไม่พูดวันนี้